ยินดีต้อนรับกลับนะคะเข้าสู่ Ghost of Tsushima นะคะพาร์ทที่5กันแล้วด้วยนะคะบอกเลยว่าพาร์ทนี้ดีใจมากๆนะคะในที่สุดเราก็ได้กลับเซฟเดิมสักทีเย้ นะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะเพราะพี่ลิสาเล่นไปแล้วแล้วก็เราก็ย้อนไปเล่นใหม่เริ่มเล่นเกมใหม่เพื่อที่จะตัดเฉพาะเนื้อเรื่องลง channel นะคะแล้วก็พอดีว่าเซฟเดิมเนี่ยเล่นไว้ถึง องค์ที่2นะคะก็คือต่อจากพาร์ทที่แล้วนั่นแหละก็เลยขอใช้โอกาสนี้กลับมาเล่นเซฟเดิมทำไมต้องกลับมาเล่นเซฟเดิมดูอยากจะให้ดูของเมื่อพาร์ทที่แล้วกับพาร์ทนี้นะคะหนึ่งเลยนะเครื่องรางเราไปเปิดมาหมดทุกอย่างสิ่งแล้วทุกคนดูดิหุยหุยหุยเปิดเครื่องรางมาแล้วแต่ว่าคือช่องเครื่องรางเยอะจริงแต่ว่าอาจจะยังเป็นเครื่องรางที่ไม่ถูกใจเท่าไหร่นะก็ไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ก็ถือว่าดีอยู่นะแล้วก็เครื่องแต่งกายก็อัพชุดไปประมาณนี้แล้วอันสองนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีให้เรากลับไปที่บ้านเก่าแล้วไปรับชุดใหม่นะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้อะไรนะส่วนวิชาก็เรียบร้อยนะอัพเป็นส่วนใหญ่พี่ศาจะใช้วิชาดาบเต็มนะคะแล้วก็กระบวนท่าก็มีเล็กน้อยกระบวนท่าใช้ท่านประมาณนี้นะใช้ดาบใช้โล่อะไรอย่างงี้แล้วก็ส่วนของเล่นนะคะเป็นแบบสายแอสซาซินอันนี้ยังไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่นะเพราะว่าเซฟเดิมที่พี่ศาเล่นพี่ศาจะเน้นฟันดาบมากกว่านะพอดีเป็นคนเป็นสไตล์แบบชอบฟันไม่ค่อยใช้ของเล่นมากเท่าไหร่นะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะวันนี้เราก็จะไปรับเควสหลักกันนะคะเข้าสู่เนื้อเรื่องบทที่2นะองค์ที่2ของเนื้อเรื่องเกม God of Tsushima นะคะซึ่งบทที่2เขาบอกว่าให้ชิงปราสาทชิมุระใช่ไหมเดี๋ยวทวนความเดิมตอนที่แล้วแล้วกันนะคะความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยท่านชิมุระได้บอกแล้วว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะก็คือ1เลยส่งสารถึงโชกุนเพื่อขอกำลังเสริมจากซามูไรนะคือส่งสารขึ้นไปถึงแผ่นดินใหญ่นะอันนี้เราอยู่ในเกาะใช่ไหมไม่ใช่แผ่นดินใหญ่ส่งสารไปถึงท่านโชกุนที่แผ่นดินใหญ่นะเพื่อขอกำลังเสริมซามูไรให้มาช่วยที่เกาะสึชิมะนะคะ2เลยเนี่ยคือระดมไพพลชาวยาริกะวะเพื่อจัดตั้งกองทัพนะคะซึ่งท่านชิวระได้บอกว่าไพพลชาวบ้านที่ยาริกะวะเนี่ยอาจจะไม่ชอบเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขาเนี่ยเคยไปปราบกบฏที่นั่นบ่อยๆอยู่นะก็เลยทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ชอบนะฮะประมาณนี้ส่วนข้อที่3นะคะคือไปเอาชุดเกราะประจำตระกูลในฐานะผู้แทนตระกูลซาไคอันนี้แหละที่เราจะไปกันแล้วก็ที่ยังไม่ได้อัพชุดตอนนี้ก็เพราะว่าชุดเกราะนี้ยังไม่รู้พี่ลิสายังไม่รู้ว่าออปชันมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันถ้าออปชันมันดีเราจะใช้ชุดนั้นแทนเลยละกันนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วไปดูเกาะกันดีกว่านะข้าไม่ได้กลับบ้านนานเลยนะนับตั้งแต่เกิดการรุกรานสมควรแก่เวลาที่ข้าจะกลับไปยังหมู่บ้านโอมิเพื่อเอาชุดเกราะของท่านพ่อถ้ามันยังไม่ถูกพวกมองโกลหรือโจรขโมยไปซะก่อนนะข้าว่าคนในตระกูลเราจะพบจะอพยพลี้ภัยได้สำเร็จโดยเฉพาะยูริโกะพี่เลี้ยงประจำตระกูลบางทีเราน่าจะรอให้มันเป็นถึงกลางวันก่อนไหมมากลางคืนเดินทางกลางคืนแล้วน่าเกลืออยู่ข้างหน้าอีก200กว่าเมตรเองทุกคนเราจะได้กลับบ้านกันแล้วพี่อยากจะเห็นจังเลยเราเห็นบ้านล่าสุดคือตอนที่ย้อนความตอนเป็นเด็กไหมตอนที่ท่านพ่อเสียนะแล้วจินแบบจินเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นล่าสุดที่เห็นตอนนี้บ้านจะเป็นสภาพไหนนะนี่บ้านเราหมดเลยปะเนี่ยว้าวบ้านใหญ่หมู่บ้านโอมิบ้านของเราคฤหัสถ์ซาไคอยู่ที่ใดคฤหัสถ์ซาไคไหนวะคฤหัสถ์ซาไคอยู่นี่ลือลงก่อนถึงแล้วนี่คือบ้านของเราพี่ว่าเราน่าจะไม่ได้เกาะไปแบบง่ายๆนะอาจจะมีใครขโมยไปแล้วไม่มีร่องรอยของพวกมองโกลอ้าวหรือว่ายังอยู่วะเนี่ยขอดูเกาะหน่อยโอ้ยบ้านสะอาดจัดมีหรือเปล่าบ้านโล่งมากไม่มีคนอยู่เลยเหรออยู่ไหนกันเอาเกาะหายเสียงคนว่ะพี่ได้ยินเสียงเจ้ากาดียังไงยูริโกโอ้โหนายน้อยนักคุณอะไรทักไม่กลัวท่านตายเสียแล้วเจ้าค่ะข้ารีบมาเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วดีใจที่ได้พบท่านนะนายยูริโกะท่านดูอ่อนเพลียหิวไหมเจ้าคะเอาไว้ก่อนเถอะขอบคุณนะ
กองทัพของข่านเคลื่อนพลมาทางนี้ท่านมีปัญหาอะไรบ้างไหมมีโจรบ้างปะปายอิฉันรับมือได้เจ้าค่ะถ้ากลับมาเอาชุดเกราะของท่านพ่อน่ะท่านไม่ยอมใส่ไปสู้ศึกที่ชายหาดโคโดโมะหลายอย่างเปลี่ยนไปนับตั้งแต่วันนั้นอิฉันซ่อนไว้ในที่ปลอดภัยเจ้าค่ะเฮ้ยยังอยู่นึกว่าหายอดีตที่หลอกหลอนโง่ทำไมชื่อเควสน่ากลัวจังอาจจะหมายถึงอดีตที่เลวร้ายของจินมาทางนี้เจ้าค่ะร่างหนอร่างหุยเหมือนมีฟ้าละแลบเอ้าฟ้าแลบบ้าเลยเช้าเฉยอีฉันไปตามไทจิมาช่วยอีกแรงเจ้าตัวอยู่ที่สุสานพอดีเขาไปทำอะไรที่นั่นหรือก็ดูแลสถานที่เก็บพืชต่างๆสำหรับใช้ให้ฉันปรุงยาคอยกันไม่ให้หนูมายุ่งกับอาหารที่เก็บเอาไว้ข้าดีใจที่นะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะแล้วท่านชิมุระเหล่าเจ้าคะท่านยังมีชีวิตอยู่ทัพมองโกจับกุมท่านที่โคโดโมแต่ว่าเราปลดปล่อยท่านสำเร็จแล้วมีผู้รอดชีวิตมาด้วยพวกเขาก็ช่วยท่านพอมีอยู่เช่นท่านหญิงมาสโกตีเจ้าค่ะนางต่อสู้เคียงข้างพวกหนุ่มๆตั้งแต่ตัวสูงเท่าเขานาต้องเล่าเรื่องพวกนั้นให้ข้าฟังมากขึ้นในวันหนึ่งนะแต่ว่ามีเพียงท่านสองคนหรือเจ้าค่ะยังมีผู้อีกบ้างท่านอาจารย์อิชิกาวะอิฉันไม่ได้เจอท่านมาหลายปีแล้วท่านยังทำตัวเหมือนเป็นผู้เดียวที่รู้ว่าต้องทำอย่างไรหรือไม่เจ้าค่ะท่านไม่ได้ถูกเสมอไปแต่ว่าไม่มีผู้ใดเทียมเท่าการเล็งธนูของท่านหรอกท่านเห็นด้วยเป็นแน่เจ้าค่ะไกลพอสมควรนะแต่น่าจะถึงอันนี้คือที่ที่เราเคยเดินมาตอนฉากเด็กๆนะจำได้อยู่นี่ไงทำอะไรอยู่ล่ะท่านชื่ออะไรนะไทจิซาจิไทจิท่านซาไคกลับมาแล้วหรือตัวข้าอยากจะกลับมานานแล้วแหละแต่เผอิญว่าได้ยินว่าเจ้าคอยดูแลนะอยู่กลับกันตั้งหากครับไทจิช่วยข้าขนเกาะท่านซาไคหน่อยไปเถิดข้าต้องไหว้หลุมศพก่อนเขาต้องไหว้หลุมศพนี่สินะหญ้ารกไม่มีใครถอนขออภัยครับนะยูริโกเจ้าตระกูลกลับมาทั้งทีสภาพบ้านเรือนกับดูไม่ได้ท่านจะซ่อมให้ทันทีเลยครับเหลืองนั้นฉังก่อนมาเตรียมก่อให้ดีพร้อมกันเถิดพี่มาถูกทางหรือไม่ถูกอยู่โอ้นี่ไงว้าวนี่คือสถานที่ที่เราฝึกต่อสู้หรือเปล่าใช่ไหมพี่ก็จำไม่ค่อยได้นะไม่ใช่ดิที่เราสู้เป็นลานกว้างๆแต่งไฮกุตรงนี้ได้ด้วยว้าวมาแต่งไฮกุรำลึกถึงมรดกนะฮะรำลึกถึงมรดกนี่น่าจะแบบย้อนถึงเรื่องราวที่อะไรถึงบิดาอันนี้อะไรแสงส่องทางให้พ่อมรดกเหรออะไรดีกว่าพี่ว่าพี่เอาอะไรนะขออภัยนะถ้าเกิดหากเรื่องไม่ถูกใจใครต่อไปอันนี้หลุมศพอยู่วิญญาณลาลับอันนี้เราเคยร่วมทำสมาธิอันนี้คิดถึงอดีตที่สวยงามไว้ก่อนเหลือข้าเพียงผู้เดียวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนต้องตายแล้วก็ไม้ใหญ่ยังยืนต้นเอานี้ดีกว่าเหลือข้าเพียงผู้เดียวมาอะไรถึงบิดาเราเคยทำสมาธิกันที่นี่แต่ตอนนี้เหลือข้าเพียงผู้เดียวโอ้ยเหงาเลยอ่ะโหหายกูเหงามากงามได้ของไหมไม่ได้นะสวมชุดเกราะของพ่อของคุณเฮ้ยได้แล้ววะเดี๋ยวเห็นแบะตัดต้นไม้ไปฮึบขึ้นไม่ได้จ้าขับขึ้นนะมาผิดทางป่ะนี่มาแล้วขอดูชุดเกราะหน่อยเกราะของท่านพ่อชุดเกราะอยู่ข้างไหนขอรับหน่อยท่านขอบใจนะไทเจนชุดเกราะเราเคยเห็นแล้วนะแต่ว่าที่ตื่นเต้นก็คืออยากรู้ว่าออปชันมันคืออะไรนะอยากรู้ออปชันโหขลังมากฉากนี้
เฮ้ยเท่อะมีหน้ากากด้วยเออร่างไม่ดีสุดๆไปเลยวาดจีนช่วยพ่อสิไอ้น้อยดูสิเป็นไรไหมสวยประหารเจ้าค่ะแค่วิงเวียนเล็กน้อยเมื่อครู่นี้ท่านดูคล้ายมาสู้กับเราสิขี้ขาดข้าพังในก่อนใครวะใครมาอ่านมาประจันหน้ากับฉันหน้ากากซาไคสวมใส่โดยซามูไรที่เก่งกาจที่สุดแห่งตระกูลซาไคไอ้ยาเฮ้ยชุดเกราะตระกูลซาไคสำหรับประมุขตระกูลซาไคคาซึมะสะซาไคบิดาของจินเคยใส่มันนะประจันหน้าแป๊บเอ้ากดผิดประจันหน้าได้ไหมไม่ทันเจ้าผู้ทรยศจะได้รับโทษอย่างผู้ทรยศอุ้ยไม่เป็นไรเลือดเราเยอะเลือดเราเยอะท่าใหม่ไงไงกลัวกลัวไหมกลัวไหมไม่พี่ฟันมันไม่ถึงยูริน่ายูริโกท่านสาขายแป๊บหนึ่งจัดการก่อนพี่จำไม่ได้เล่นเซฟนี้นานจำท่านี่ไม่ได้มันกดอะไรวะไอ้ท่านี่มันฟันซึมเป็นสายลมอ่ะพี่ลืมไปแล้วเนี่ยเจ้าเป็นอะไรไหมท่านข้าพวกมันเสียเศษเลยพวกยาริกาวะทำให้เราลำบากการกบฏของยาริกาวะเมื่อ20ปีมาแล้วพวกนั้นคือพวกที่เข้าไปทับมองโกนั่นสินะเจ้าคะได้เห็นนายน้อยแบบนั้นแล้วอีฉันยังใจหายอยู่เลยอีฉันขอสูดอากาศเสียหน่อยไปริมทะเลสาบเถอะที่ต้นไม้โปรดของน้าเจ้าค่ะมาเถิดก่อนหน้านี้น้าพูดว่ากำลังปรุงยาพิษเนี่ยการไม่ให้หนูมาแทะข้าวเจ้าค่ะน้าปรุงให้ฤทธิ์แรงขึ้นได้ไหมแรงพอจะฆ่าชีวิตคนน่ะไม่มีผู้ใดสมควรโดนเช่นนั้นนะเจ้าค่ะฤทธิ์ของยาพิษในปริมาณมากนั้นน่ากลัวดีไหนท่านเจ้าขาเฮ้ยนี่ไงร้านที่เราฝึกซ้อมกับท่านลุงจำได้อยู่นั่งอยู่กับอีฉันประเดี๋ยวนะเจ้าขาได้ครับผิดหาใช่วิธีของซาไคนะเจ้าขาตระกูลซาไคมิเคยต่อกรกับจักรวรรดิบองโกมาก่อนข้าต้องการอาวุธทุกอย่างที่มีซูชิมะต้องการมันพวกบองโกทำให้ท่านเปลี่ยนไปนะเจ้าค่ะนายน้อยโลกนี้เปลี่ยนไปแล้วนะยูริโกแม่ของอีฉันเคยสอนเรื่องพืชพันธุ์เยียวยาบางก็ใช้ทำร้ายหรือฆ่าคนได้แต่จำต้องกินมันเข้าไปท่านจะวางพิษพวกมันอย่างไรเจ้าค่ะท่อเป่าและลูกดอกข้าอ่านเจอว่านักรบเกนจิที่ร่ำเรียนจากพระชาตะวันตกเคยใช้อาวุธนี้เจ้ายินยอมช่วยข้าใช่ไหมโปรดรับปากว่าท่านจะยังเป็นคนดีของอีฉันข้ารับปากอีฉันดูแลช่วยเหลือท่านมาแม้แต่อ้อนเอาแต่ออกมาแต่อ้อนแต่ออกจะมาอิดออดไม่ได้ดอกเจ้าค่ะอะ
ารมณ์เหมือนแม่นมข้าต้องการแค่วัสดุมาทำท่อเป่าลูกดอกเมื่อก่อนมีต้นกกมากมายอยู่ริมแม่น้ำไก่กับทางแยกเก่านะเจ้าค่ะจำได้ไหมเจ้าคะท่านกับเพื่อนตัวน้อยของท่านเคยมาเก็บทำเรือลำเล็กๆริวโซกับข้าใช้เวลาทั้งวันไปกับการจำลองศึกระวังตัวนะเจ้าคะท่านจีนตอนนี้ผู้รุกรานตั้งค่ายอยู่ที่นั่นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้ากลับมาพร้อมต้นอ้อแล้วกันหุยอีฉันจะรออยู่ที่นี่นะเจ้าคะเฮ้ยเราจะไปทำลูกดอกก่อนเนี่ยจริงของนายยูริโกะที่นี่มีทัพมองโกตั้งอยู่นะคนแอบได้ด้วยมาสู้กับข้าสิมาเคลียร์หมู่บ้านดิแป๊บว่าไงยังไงมีใครอีกเฮ้ยเดี๋ยวมันค้างคัดซีนอยู่ไอ้บ้าเอ้ยหูยฟันแรงมากเซฟนี่ฟันแรงมากถึงเวลาระเบิดบาฟกดค้างเพื่อจุดไฟเดินออกไปก่อนเดี๋ยวระเบิดเยอะไงหมดกลับเข้าสู่เควสกันต่อนะแอบแวะมาเมื่อกี้ฮึบต้นกกเอ้ยยังไม่หมดอีกแล้วเนี่ยว่าหมดแล้วพอจัดการนางแป๊บเขาไม่รู้เขาไม่เห็นต้นกกอยู่ใดเก็บต้นกกเพื่อทำท่อเป่าลูกดอกคือไหนอ่ะต้นกกมันรูปร่างไงอ่ะไม่มีอ่ะนี่หรือนี่ใช่ป่ะเอ้าใช่เฉยใช่ปะเนี่ยเหมาะเจาะสำหรับปืนลูกดอกต้องเอาไปให้นะยูริโกะเอ้าใช่นะโหเป็นไรอ่ะมาผมกลับมาแล้วอ้าวคุยไม่ได้นายยูริโกะท่านจะร้องทำไมเล่ายูรินายยูริโกะวากาซามะขออภัยค่ะนายน้อยข้ากำลังคิดถึงท่านซาไคที่หลวงลับไปแล้วนะเจ้าค่ะข้าพยายามไม่นึกถึงอย่างไรท่านก็รักนายน้อยนะเจ้าค่ะเลิกพูดเรื่องอดีตได้แล้วเรามีท่อเป่าลูกดอกแล้วแต่ยังขาดยาพิษเจ้าค่ะนายน้อยโปรดมากับอีฉันเจ้าค่ะโอ้ยูริโกะนะขับม้าเป็นก็ไม่บอกอีฉันมีเพิงเล็กๆเอาไว้เก็บพืชสมุนไพรแล้วก็พิษมันฆ่าหนูได้โดยใช้เวลาไม่นานให้แรงพอสำหรับพวกผู้รกรานก็พอน้าขับม้าเป็นก็ไม่บอกขับเท่เลยทีนี้หมู่บ้านโอมินะซิ่งจัดน้าซิ่งมากไหนเพิงเล็กๆของน้าดีจริงที่ได้ขี่ม้ากับท่านอีกน้ากับท่านชิมุระเป็นคนสอนขาดขี่ม้าโอ้โหเป็นคนสอนเรานี่หว่าให้ข้านั่งบนเจ้าลูกม้าตัวเตี้ยนั่นนายน้อยอย่างเหยียบหลังสูงในอานน้อยราวกับเป็นโชกุนเลยเจ้าค่ะเว้ย sorry ติดเสาไฟใครยังไม่ชำนาญด้านการม้าเพิงนะอยู่ไกลมากป่าคูบระโอ้โหเอ้ยนายน้อยเมียนไดหน้าคำหรืออีฉันเพิ่งลำลึกได้ว่าแถบนี้เองที่นายน้อยเกือบทำท่านลุงถึงขาดเรื่องอะไรกันนะท่านอายุได้3หรือ4ปีลุงของท่านพยายามสอนให้ท่านจับโคดาจิไม้และท่านเกิดอยากไล่จับผีเสื้อขึ้นมาข้าจำเรื่องนั้นได้ท่านลุงตาช้ำไปนานเป็นอาทิตย์กว่าจะหายทั้งท่านชิมุระและท่านพ่อหัวเราะไม่หยุดจนดิฉันหวั่นว่าจะพากันสิ้นใจเพราะขาดอากาศหัวเราะอะไรขนาดนั้นข้าจำเสียงหัวเราะของท่านพ่อไม่ได้แล้ว
อารมณ์ขันในท่านดับมอดไปหลังจากที่นายหญิงเจ็บไข้แต่ว่านายน้อยหัวรอบเหมือนท่านพ่อเลยเจ้าค่ะคุจิราเดสถึงแล้วเจ้าค่ะคุจิราเดสโกซาโตทาคิบิเสือโกซาและกองไฟน้านอนแถวนี้หรือเฉพาะในยามที่เก็บสมุนไพรทั้งวันเจ้าค่ะอีฉันจะไปหาดอกไม้ที่เราจะใช้นะเจ้าค่ะพักผ่อนเถอะนะยูริโกะข้าจะไปหามาให้เองเก็บดอกไม้หรือนี่ไงใกล้ๆดอกลาเวนเดอร์ไปดิอย่ากืนเมล็ดนะเจ้าค่ะพวกมันมีพิษข้าไม่ใช่เด็กแล้วนะทราบแล้วเจ้าค่ะพักกินโชว์พ่อแม่ให้ดอกไม้ไปนะพ่อแม่สวยงามมากเอาเก็บไม่ได้ปะเออขอบแล้วเจ้าค่ะมาตั้งแต่เราไปสิเจ้าค่ะเราจะแยกเมล็ดนำมาบดให้เหลวแล้วจุ่มเข็มลงไปทำไมข้าไม่เห็นเล่าปรุงให้ฤทธิ์แรงเข้าไว้นะควรจะออกฤทธิ์ดังท่านที่ต้องการเสร็จแล้วเจ้าค่ะไหน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 เจ้าแน่ใจหรือว่ามันมาทางนี้ยายเท่าคนนั้นน่ะมีเพิงอยู่ที่นี่แหละฟังสิมีคนมาเจ้าค่ะเจ้ารออยู่นี่นะนายยูริโกะข้าจัดการเองใครวะน่ะไอ้พวกหมวกไฟแล้วอ่ะมาดูกันซิว่าพิษจะได้ผลหรือไม่พ่อเป่าลูกดอกอุ๊ปส์ใช้ไงอ่ะขึ้นขาหัวแขนอ๋อพวกกูหมวกฟางมาล่าข้าหัวเรานั่นเองมันต้องอยู่แถวนี้แหละข้าตั้งหลักก่อนรีบหน่อยค่ะไม่อยากให้มันหนีไปพวกกลุ่มหมวกฟางมันล่าเรานะข้าหัวเอาไปส่งให้พวกมองโกมีการตั้งข้าหัวเราเกิดขึ้นแล้วลูกดอกใช้ไงเนี่ยอ๋อลูกดอกพิษอ๋อต้องเล็งอย่างนี้เลยหรืองี้หรืออุ๊ปส์ยังไงโอ้โหหลำลักเลือดตายสุดยอดว้าวนะแรงจัดตายเลยมีแผลหรือเจ้าขาไหนน้อยนะมีอะไรจะบอกไม่ต้องห่วงข้าจัดการพวกมันแล้วบางครั้งอีฉันก็ลืมไปว่าท่านโตเป็นผู้ใหญ่แล้วบางครั้งข้าก็ลืมไปเหมือนกันกลับไปที่เคหาดกันเถอะคฤหาสน์กันเถอะขออยู่ก่อนนะเจ้าคะอีฉันต้องเก็บกวาดที่นี่ให้เรียบร้อยอย่าทำอะไรเกินกำลังนักเลยท่านไม่ใช่เด็กแล้วและอีฉันก็โตพอจะดูแลตัวเองได้เจ้าคะน้ำปรุงพิษแบบใดได้อีกบ้างช่างรีบร้อนใจเสียเหลือเกินมีอีกชนิดหนึ่งมีฤทธิ์ทำให้สับสนและกระตุ้นโทสะโกรธแต่ว่าส่วนผสมคืออะไรนะลองนึกดูหน่อยสิท่าทางจะมีประโยชน์ไม่เบาต้องรอให้นะยูริโกะนึก no เฮ้ยแต่ชอบปาปั๊บสำลักเลือดตายอดีตที่หลอกหลอนจบเควสแล้วนะสำหรับเควสนี้ดูเควสต่อไปกันดีกว่าเฮ้ยแต่เควสต่อไปก็มีแต่ว่าไซส์เควสขึ้นนะยูริโกะพี่กำลังอยากรู้ว่าต้องใช้อะไรอ่ะเดี๋ยวขอถามแล้วกันนะคุยต่อเลยดีกว่าพาร์ทนี้เราจะทำพิซในน้อยอยากทานอะไรหรือไม่เจ้าคะไม่ต้องหรอกนะยูริโกะข้าต้องการยาพิษเท่านั้นจำได้ยังเมื่อคืนน้ากำลังคิดสูตรอยู่ใช่ดอกไม้ไงเจ้าคะในน้อยก็จำได้ไม่ใช่หรือดอกไม้ที่อีฉันปลูกไว้ที่สุสานประจำตระกูลข้าจำที่เราขัดหลุมศพได้ท่านพ่อจะใช้ข้าไปตักน้ำทะเลสาบไม่รู้กี่หนท่านรู้มันจะทำให้นายน้อยแข็งแรงนะเจ้าคะรวมถึงสอนให้นายน้อยเคารพบรรพชนจำดอกไม้ดอกนั้นได้ใช่ไหมล่ะคะเจ้าจุจินพระพึงดอกแดงหรือใช่แล้วเจ้าคะพระพึงดอกแดงผู้หญิงทนงไม่ยืนไม่อยู่ยืนโยงอะไรวะเนี่ยป้ารับเควสดีกว่าอันนี้เป็นไซส์เควสนะทุกคนแต่อยากรู้อ่ะถ้าหากดอกพะพึงแดงไม่ได้มากพอท่านอาจจะปรุงยาพิษให้หนูคุ้มคลั่งได้พวกมันจะกัดกันเองจนตายเร็วร้ายนักเจ้าคะเฮ้ยยิงยาพิษแล้วให้มันฆ่ากันเองสุดยอดอีฉันรู้ว่าจะหาของที่เราต้องการจากที่ไหน
ทางนี้เจ้าค่ะขั้วไปเลยท่านยูริโกป่าแถบนี้ข้าเคยมาที่นี่ตอนยังเด็กหลังในท่านหญิงเสียเจ้าค่ะข้าไม่ยอมเชื่อว่าท่านจากไปแล้วเลยมาป่านี้บ่อยๆนายหญิงชอบเดินมาชมนกชมไม้ที่นี่ข้าค้นหาจนตะวันลับขอบฟ้าตัวข้ายังตะโกนเรียกแม่อยู่เลยทว่าท่านก็จากไปแล้วส่วนข้าก็หลงทางนายน้อยหายไปนานถึง3วันเต็มตอนนายท่านหาจนพบปางตายเลยทีเดียวข้าไม่เคยทำให้ท่านพ่อโกรธถึงเพียงนั้นเลยนายท่านโกรธที่ต้นล้มเหลวในการปกป้องนายน้อยดิฉันเห็นสิ่งหน้านายท่านมาก่อนออกศึกนับไม่ถ้วนยังไม่เคยเห็นนายท่านเป็นกังวลมากเท่าช่วงวันนั้นเลยเพื่อตามหาบุตรคนเดียวของท่านอีกไม่ไกลก็ถึงสุสานแล้วเจ้าค่ะพระอาทิตย์ตกดินแล้วเนี่ยป่าเงียบสงบปบเงียบสง่าถึงแล้วรือดีมากไหนพระพึ่งดอกแดงอยู่ไหนนอนตัวอยู่กับตัวกล้าดียังไงโอ้พวกมันทุบทำลายหินแต่ไม่อาจลบเลือนความทรงจำเกี่ยวกับนักรบเหล่านี้ได้หรอกได้โปรดทรงเก็บพระพึ่งดอกแดงมาเถิดเจ้าค่ะอีฉันทนเห็นไม่ได้เก็บพระพึ่งหรือพระพึ่งอยู่ไหนอ่ะเอาละเจ้าจิงหลีดด้วยจิงหลีดจะอยู่แถวสุสานนี่ว่าสังเกตละเดี๋ยววันหลังมาฟาร์มฮึบบ้าเก็บเรียบร้อยพระพึ่งแดงไปนะคุยข้าหาได้เพียงเท่านี้แหละจำนวนเพียงพอต่อยาพิษเจ้าค่ะแต่ว่าอีฉันไม่ต้องการให้เวลาของเราหมดลงสุสานตระกูลชิมูระอยู่ไม่ไกลจะมองเห็นน้ำตกด้วยไปกันเถอะเจ้าค่ะไปต่อเอ้าต้องเรียกไหมอ่ะนายยูริโกขี่ม้าได้ใช่ไหมเรียบร้อยไปทางไหนเล่าคาเคโรคังเงี้ยท่านคาซึมาซาดิฉันสงใจยันที่เราขี่ม้าด้วยกันเหลือเกินนะคุณว่าท่านคือซึมาซาหรือเปล่าเนี่ยกำบังเจ้าค่ะนายน้อยขวบม้าดูสง่าเฉกเช่นนายท่านทีเดียวน้าออกมาขี่ม้ากับท่านพ่ออยู่บ่อยครั้งหรือท่านซากใครคือผู้สอนดิฉันขี่ม้าเองเจ้าค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้เนี่ยระวังนะข้างในพวกมองโกฉันผสมยาพิษสูตรใหม่ให้เองอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นลิศเป็นอย่างไรหรือเลวร้ายเจ้าค่ะก่อความคุ้มคลั่งจนเข้าห้ำหันกันเองเรากับสัตว์ป่าดีเร่งมือเข้าด้วยเดี๋ยวจะฉีกคำทำไมเนี่ยเร่งมือเข้าด้วยยาพิษพร้อมแล้วเจ้าค่ะรับไปเถิดเฮ้ยหูยได้ยาพิษใหม่ว่ะอันนี้สินะไหนพวกมองโกพี่ยังไม่เห็นเลยอ๋ออยู่เนี่ยได้เวลาลองเทสพี่จะเป่าใครดีแถวนี้มีใครไหมไม่มีนะเฮ้ยโอ้โหนกเห็นเลวร้ายสุดเอ้าเป่าไม่ได้อ่ะได้แล้วมันตายเลยเหรอเขาจะสู้กันเองปะวะเฮ้ยมาสู้กันเองเว้ยคือดีหมดแล้วว่ะนะหูมีสองดอกสู้กันเองเออถือว่าเป่าถูกคนเฮ้ยเจ๊มาจากไหนนี่สายดับอย่าโหอย่างนี้ต้องทำให้ตายกลัวไหมกลัวเข้าไหมกลัวเขาหน่อยเ
โลกไม่แตกสักทีกลัวไหมทำอะไรโดโซหมดเกียดนกมันเห็นเราอะเมื่อกี้อะหูเจ็บปวดแต่ถือว่าโชคดีได้อยู่เราตีเป่าลูกดอกกับตัวที่มันถึกๆพอดีเลยนะยูริโกไปไหนมาเนี่ยกูแอบอยู่ข้างหลังไม่กลัวเราจะขจัดมองโกจนหมดสิ้นเสร็จแล้วใช่อีกมันมีเยอะมากนะมีทั่วทั้งแมปบอกเลยไม่ใช่โจรมองโกหรอกอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นนะเจ้าค่ะเห็นขนาดนี้อีฉันเป็นห่วงสุสานชิบุระแล้วเจ้าค่ะช่วยไปดูกับอีฉันหน่อยได้ไหมเจ้าค่ะได้สินะยูริโกไปดูกันเถอะดูสุสานหน่อยดินี่คือสุสานนี้สินะถึงหรือยังสุสานชิมุระไฟสงครามลามมาถึงไม่ถึงที่นี่เข้าไปดูสิอาจจะมีของให้เราเก็บก็ได้เป็นของดีหรือไม่เดินไปไหนจำได้หรือไม่เจ้าขานายน้อยเรามาไหว้เรานักรบตระกูลชิมุระที่ฝังอยู่ณที่นี่จากนั้นใช้เวลายามบ่ายแต่งไฮกุข้าจำได้นะยูริโกแต่งกันสักบทเถอะเจ้าค่ะวัดต้องมาแต่งไฮกุอีกน่าจะแต่งไฮกุลือผมเนี่ยชำนาญเซียนไฮกุนะจะบอกให้ลือหัวใจใฝ่ทยานก้อนหินมีอาจทานน้ำเชี่ยวมันดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะเราเลือกมาอะไรวะเนี่ยวงตระกูลเสื่อมสิ้นแต่ความหมายก็หดหูอยู่ได้อยู่เป็นไงท่านนายยูริโกยอดเยี่ยมเจ้าค่ะผู้ภาคภูมิไม่ทานทนวีรชนไม่พ้นมรณะอ้าวทำไมของน้ำมันดูเพาะจังวะเราควรกลับโอมิกันได้แล้วนะอีฉันอยากอยู่ต่อสักพักข้ารู้ดีว่าไม่ควรคัดค้านดีเจ้าค่ะวันนี้นายน้อยได้บทเรียนใหม่แล้วท่านคาซูมาเซเคยกล่าวว่าท่านชิมุระยึดติดกับปราสาทหลังนั้นเกินควรจุดยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งที่สุดบนเกาะท่านเห็นความแข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ใหญ่โตไม่ขยับขยื่นดังเช่นขุนเขาซึ่งก็มีเหตุผลความกังขาและความลังเลใจทำให้กองทัพล่มสลายมานักต่อนักแล้วผู้นำที่แท้จริงจำเป็นต้องมั่นคงท่ามกลางการสู้รบยืนหยัดไม่โอนเอ็นทว่าดูน้ำตกนั่นสิเจ้าคะหินที่มีขยับขยื่นยังรู้อ่อนต่อสายน้ำรู้อ่อนต่อสายน้ำนะความแข็งแกร่งที่เราต้องการนั้นอยู่รอบตัวแล้วอีฉันมีคำขออีกประการหนึ่งเจ้าค่ะเมื่อใดที่นายน้อยพร้อมโอเคครับนายยูริโกผู้หญิงทนงไม่ยืนอยู่ยงไม่ยืนยงโอ้วันนี้เป็นอะไรชอบเติมแต่งคำเลเวลอัพไปเควสนะยูริโกจะเป็นต่อไปก็จะเป็นไซส์เควสเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่สายังไม่ทำละกันเพราะว่าเราได้ลูกดอกมา2ชนิดแล้วนะต่อไปเรามาดูทางด้านขวามือนะคะบทที่2ก็คือองค์2นะเราไปเอาชุดเกราะมาเรียบร้อยนะเควสหลักของเราก็คือส่งสารถึงโชกุนเพื่อขอกำลังเสริมจากซามูไรแล้วก็ระดมไพ่พลชาวยาริกาวะนะพี่จะไปเราจะไปส่งสารก่อนเลยไหมกำแพงเมืองยาริกาวะข้อความในเปลวเพลิงนี่น่าจะต้องอันนี้นะเราไปส่งสารก่อนละกันเพราะว่าส่งสารน่าจะไม่เขาเรียกว่าใช้เวลานานพอสมควรโอ้ยวาร์ปไปไหนได้วะเนี่ยวาร์ปตรงนี้ได้ไหมวาร์ปตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ใกล้อยู่พี่จะวาร์ปไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันตรงนี้นะไปพบท่านชิมุระที่ค่ายป่าสัตว์เก่าป่าอะไรไม่รู้ป่าวาร์ป
ท่านอยู่นี่อยู่นิ่งเองบุ๊บทัศคายฟาลิกิให้ท่านสวมเกาะนั้นสู่สนามรบเฮ้ยเจอคนทักชุดแต่ชุดเท่จริงชุดเท่อยู่ข้าพบโกโร่ที่หาดอุมุกิเขาเมาอยู่ไหมตอนนี้สางเมาแล้วครับเขาจะใช้หนี้ให้ท่านโดยการเดินเรือไปอย่างแผ่นดินใหญ่โกโรอาจไม่น่าคบหาแต่ไม่มีใครรู้จักท้องทะเลดีเท่าเขาคนพวกนี้จะสงสารให้ท่านหรือถูกต้องโคทาโร่กับจิโร่ทั้งซื่อสัตย์และกล้าหาญพวกเขาจะขอกำลังเสริมจากท่านโชกุนโกโร่พร้อมแล้วเขานัดพบเราใกล้ๆนี้ก่อนจะเรานำจะขึ้นเรือเราจะออกเดินทางเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมในเวลานี้เตรียมตัวสู้รบเถอะใช้เวลานี้เตรียมตัวสู้รบเถอะขอรับท่านลุงได้เวลาแล้วทุกคนขึ้นมาเราพร้อมแล้วขอรับนายท่านคอยระวังให้ดีคอยมองและหาผู้ลักลอบไปลุยนำไปเลยท่านข้าจะตามหลังท่านข้าจะระวังหลังให้ท่านจะมีคำถามในใจที่ข้ามองออกทุกคราพูดมาเถอะข้าน้อยสงสัยว่าท่านรู้จักกับโกโร่ได้อย่างไรข้าจับได้ว่าเขาขายผ้าไหมจีนอันเป็นสินค้าต้องห้ามพอเผาหมดครั้งแล้วก็ปล่อยไปโอ้กลยุทธ์อันชาญฉลาดเขาต้องโทษเมื่อเคี่ยนตีแต่ท่านกับเล็งเห็นทางที่ดีกว่านักเดินเรือมีฝีมือประโยชน์ยิ่งคือจะบอกว่าโกโร่เนี่ยเราบังเอิญไปเดินเจอเขานะเป็นเควสที่แบบยืนกลางยืนตรงแบบทางผ่านน่ะก็เลยไปเจอกับโกโร่แล้วเราก็สั่งให้โกโร่เนี่ยไปเตรียมเรือเพื่อที่จะไปส่งสารให้ท่านชิมุระนะฮะซึ่งมันก็เล็กน้อยแหละพอดีจะไปทำไซด์เควสฟาร์มแต่บังเอิญไปเจอพอดีถ้ามองโกมีเรือหลายลำนะโกโร่จะหลบเลี่ยงได้หรือเขาไม่มีทางเลือกอื่นถ้าพวกมันจับเราได้เราก็จะทำอย่างไรดีขอรับอย่าได้วันเกรงความตายเขาทาโร่จงมีชีวิตอยู่อย่างห้าวหาญอย่าได้ลืมเรือนผู้คนที่จะเจ้าสู้ปุ๊บใครโกโร่นี่ไงเรือข้าอยู่ทางนี้ขอรับข้ายินดีอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ข้าขอบใจเจ้ายิ่งนักที่สาสางหนีของตนข้าน้อยจะทำเต็มที่แต่เกรงว่าผมวังโกจะจมเรือได้ก่อนออกจากฝั่งนั่นนะมีตาคอยเฝ้าระวังมากเหลือเกินบางทีเราอาจจะดึงความสนใจไปทางอื่นได้ลงจากม้าเสียเราจะเดินไปมามิโทไดเกะบิดาข้ายึดฐานที่มั่นนั่นจากตระกูลยาริกวะพวกมองโกได้ไปแล้วนึกภาพดูว่าพวกมันจะประหลาดใจแค่ไหนเมื่อโดนซามูไรสองคนมาแย่งคืนหากเราก่อความวุ่นวายในป้อมได้มากพอแล้วลูกเรือมองโกจะหันหน้ามาทางป้อมแทนที่จะหันไปทางน้ำโกโร่จะดึงความสนใจของศัตรูมาที่ป้อมเมื่อเจ้าได้ยินเสียงสู้รบให้ออกเรือทันทีท่านเจ้าเอาชีวิตไปทิ้งนะขอรับเจ้าใส่ใจกับการส่งข้อความของข้าถึงที่เถอะหากใช้ม้าศัตรูจะรู้ตัวเราจะเดินเท้าไปกันท่านซาไคขอรับป้ามข้อความในเปลวเพลิงถึงเวลาส่งสารโกโร่ทุกอย่างอยู่ที่เจ้าข้าฝากด้วยปาท่านชิมุระเราจะทำการจัดการพวกมันทั้งทัพทัพมองโกนั่นเกรียงไกรเพราะว่าเราจะจู่โจมโดยที่มันไม่ทันตั้งตัวต้องภาวนาอีกฝ่ายจำนวนมีจำนวนมากกว่าแต่เราสามารถโจมตีได้พร้อมกันในทีเดียวเราจะกันศัตรูให้นานที่สุดเราต้องรุกไกลนั้นโอ้โหใหญ่ว่ะข้างหน้ามีฐานพวกมองโกเก็บก่อนเราเลี่ยงไปไม่ได้หักหันหลังให้ศัตรูรู้ตัวอีกทีคงสิ้นใจด้วยดาบปักหลังแสดงว่าต้องให้จัดการสินะท่านพี่มีของเล่นเอ้ยนี่ตึมไงเฮ้ยบาดจานาบังไข่เรียบร้อยโจมตีป้อมกับท่านชิบุระพร้อมหรือยังท่านลุงปิดชีพผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดก่อน
นนี้สินะข้าช่วยเองจัดการให้ฉับไวหูหมดแซงอะไรกดผิดกระบวนท่าไม่มีบกพร่องเลยนะจินขอบคุณครับยังไงยังไงยังไงลูกเดมดีไออะไรกันวะเนี่ยครบหมดแล้วลูกต่อไปทำประตูเดี๋ยวท่านข้าเตรียมของเล่นแป๊บหนึ่งนะท่านนะธนูไฟหรือธนูไฟก็เอาไปข้าภูมิใจที่ได้สู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้านะจินศัตรูต่างเกรงกลัวเจ้าคือนักรบที่แท้ขอบคุณครับท่านลุงระวังตัวไว้ซาไคมากับข้าเฮ้ยโอ้ no เข้ามาแล้วทำลายป้อมให้พังพินาศไปให้กองทัพมองโกเร่งมาเพ่งมาที่เราเอ้ามันยิงเพื่อนเองโดโซเอ้ายิงเพื่อนโดนเพื่อนโอ้ไม่ให้ได้ทำอะไรเลยหลบแต่ธนูทำอะไรโดโซเจอสุดยอดซามูไรในตำนานไปทีสองสุดยอดหมดแล้วท่านจิโตถ้าขอเก็บของก่อนเก็บอะไรได้ธนูไฟเต็มแล้วยังไม่ได้ยิงเลยอุตส่าห์เตรียมไปโอ้ยเกียดหมาวะหมายังไม่ตายหรอไฟเบิร์นเอ็นนะทางไหนท่านเก็บให้หมดเก็บอะไรได้เก็บหมดทางไหนต่อท่านโอ้ยพวกมันไม่เหลียวทางอื่นแล้วเอาเลยสังหารให้สิ้นย่าเออุ้ยโอ้โหนี่แน่เอ้าสึกหยุดเดินเราต้องบุกต่อไปท่านอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเยอะไปแล้วเฮ้ยโอ้พวกมันมีเครื่องยิงธนูเอ้ยเฮ้ยมันยิงตรงนี้อุ้ยให้มันโดนเพื่อนกันเองเดี๋ยวอย่ายิงตรงนี้เดี๋ยวลืมกระบวนท่าโดนเตะปัดคอไอ้นี่ก็ยิงจังเลยตรงนี้แล้วหน้าต่อขอรับท่านชิมูระรอขอเก็บเสบียงแป๊บท่านเอ
ไหน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 โอ้โหเฮ้ยยิงไม่โดนคาราเกียดมายิ่งนักหมดแล้วท่านชิเฮ้ยไปกันต่อ足を止めるな切り捨てて進めบ้าบมีของเล่นว่ะของเล่นระเบิดเอากดผิดฉันต้องวางระเบิดก่อนโดนระเบิดไปดิเอามืนตัวเองตัวเองก็โดนระเบิดตัวเองเกือบโดน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 ทำไมยิงไม่ได้ไม่ฟันไม่ได้หมดโอ้ยหมาเอ้ยหมากัดมือข้าคือซามูไรข้าคือซามูไรบุกต่อบุกเข้าไปผูกโคตรมันนะท่านชิมุระมากับท่านสองคนรู้สึกแบบเดินหน้าให้พวกมองกอเห็นว่าเราจะไม่ลดละนี่มันช็อกดิเจอสองคนบุกทั้งค่ายเดี๋ยวนี้มันยิงดักหน้าว่ะพี่รู้สึกได้มันยิงดักหน้าพี่ต้องแกล้งเดินทางนี้แต่พี่ก็ไม่เดินนะโดนหลอกไปดีกลุ่มสุดท้ายแล้วปิดฉากกันเถอะท่านโมโซเอ้าติดอะไรเขาจะปีนขึ้นไปเองท่านมาเออมือขาดไปดิเออยึดเครื่องยิงไว้เสียนั่นเรือของโกโร่เรายื้อเวลาสำเร็จแต่ไม่เพียงพอทัพมองโกเห็นแล้วเรือจู่โจมพวกมันไวกว่าฝ่ายเราไม่มีทางสู้ผิดแล้วพวกเขายังมีเรานะท่านเรายังมีเครื่องยิงธนูอาวุธของข้าศึกเลยหาใช่ซามูไรไม่อะไรก็ตามที่คอยช่วยคนของเราเจ้ารู้วิธียิงหรือข้าเรียนรู้ได้ทำลายเรือมองโกเสียข้าจะรับมือกองทหารเองท่านลุงเราจะไม่เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่หรอกหลานชายไม่ใช่วิถีซามูไรแต่ยิงได้ก็ยิงพี่จะยิงโดนไหมเนี่ยผมมองโกกำลังส่งโอ้ยโดนปะวะโอ้มันยิงเร็วโอ้ยโดนมูโกะの船が燃えています。撃ち続けろ。ทันปะวะทันปะวะโดนเฮ้ยมันยิงล่วงหน้าป๊าบยิงล่วงหน้าไปตึมเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรยาเฮ้ยโอ้โหโดนเฮ้ยอย่าลดความเร็วนะยิงก่อนโกโร่สู้เรากำลังช่วยนายอยู่หมดยังวะยังไม่หมดหมดหรือยังเฮ้ยโอ้โหเรือลำนั้นโอ้ยอย่าทำอะไรโกโร่เรือมันลำใหญ่ยิงไปเป็น M16 เลยโดนว่ะเอ้ยโกโร่ทนไว้เรากำลังช่วยนายอยู่เอ้ยเดี๋ยวลำหลังจะโดนเรือโกโร่ป่ะวะไม่โดนยิงไม่โดนบัดเจ้าทำได้โกโร่ขอความช่วยเหลือจากท่านโชกุมาเอ้ยโชกุนมาให้ได้เราทำสำเร็จข้ารู้ดีว่าต้องสำเร็จเจ้ายังคงช่วยพิสูจน์เสมอว่าเราสามารถหยุดยั้งทัพมองโกได้ท่านเป็นคนสอนให้ข้าต่อสู้ข้าไม่อาจทำให้ท่านผิดหวังและข้าก็ไม่เคยรู้สึกเช่นนั้นเจ้าเติบโตเป็นนักรบและก็เป็นคนอย่างที่ข้าภาคภูมิใจนะจีเนยสารที่ข้าส่งถึงท่านชูกุน
มีประกาศอยู่ด้วยนั่นคือข้าต้องการจะรับเจ้าเป็นลูกบุญธรรมของข้าท่านลุงใจข้าถือว่าเจ้าคือผู้สืบทอดมรดกมาโดยตลอดเมื่อสงครามนี้สิ้นสุดลงเราจะทำเรื่องนั้นให้เป็นทางการสักวันผู้คนของเราจะมองเจ้าในฐานะผู้นำของพวกเขาเจ้าจะเป็นจิโตะผู้มีคุณธรรมของทุกคนโดยมีอำนาจของโชกุนหนุนหลังอย่างเต็มตัวข้าหวังจะรับใช้ผู้คนได้ดีเท่าท่านขอรับข้ามั่นใจว่าเจ้าทำได้แล้วต้องเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยระหว่างที่รอกำลังเสริมจากท่านโชกุนท่านมีคำสั่งใดเล่าเราต้องเกณฑ์ไพร่พลเพิ่มจงไปช่วยสหายเจ้ารวบรวมที่ยาริกะวะข้าจะไปพบยูนะโดยเร็วเมื่อเจ้าพร้อมแล้วจงมาพบข้าที่ค่ายรวมพลที่คูบาระจากนั้นเราจะยึดปราสาทของข้าคืนจากโตคุนคานและกอบกู้บ้านเมืองของเราอย่างบิดาและบุตรท่านโชกุนจะฉลองชัยให้พวกเราไปพบกันใหม่ในไม่ช้านะระหว่างนั้นขอให้เจ้าเดินทางปลอดภัยขอรับท่านลุงจบเควสข้อความในเปลวเพลิงสุดยอดเป็นเควสที่สนุกมากสนุกตรงยิงปืนนั่นแหละจิ้ว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 ได้อยู่ได้รับแต้มเทคนิคเพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มนะคะนี่คือสิ่งที่เราไปฟาร์มมาก็ทำให้ฟันง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็ภารกิจหลังจากนี้ก็คือเราจะต้องไปหายูนะนะฮะยูนะกำลังรวบรวมไพ่พลจากเมืองยาริกาว่าอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ลิซ่าด้วยนะคะพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบาย